สวัสดีค่ะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือประกันภัยพรบนั้นกำหนดให้รถหรือพาหนะทุกประเภทจะต้องทำประกันภัยพรบค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่ผู้โดยสารและคนเดินเท้าเมื่อประสบภัยจากรถเช่นกรณีรถโดยสารประสบอุบัติเหตุมีคนบาดเจ็บและตายทุกๆชีวิตก็จะได้รับการช่วยเหลือและดูแลรักษาพยาบาลพร้อมกับชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายส่วนเกินต่างๆจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถเป็นรายกรณีไปค่ะทำประกันพรบเพียงปีละไม่กี่ร้อยบาทแต่คุ้มครองร้อยพันชีวิตบนถนนให้มีความปลอดภัยวันนี้สวัสดีค่ะ